วัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันมีเมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆมาแนะนำทุกๆท่านค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณเตาะไข่2ฟองใส่ถ้วยต่อมาให้คุณใส่นมสดรสจืดประมาณ1ช้อนโต๊ะตามลงไปค่ะให้คุณปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อยใส่พริกไทยป่นนิดหน่อยต่อมาให้คุณใช้ส้อมค่อยๆตีส่วนผสมให้เข้ากันตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วให้คุณใส่ต้นหอมหั่นสั้น1ช้อนโต๊ะตามลงไปค่ะให้คุณใช้ส้อมค่อยๆตีส่วนผสมให้เข้ากันต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนโดยใช้ไฟอ่อนให้คุณใส่เนยประมาณ2ช้อนชาตามลงไปค่ะและให้คุณใช้กระดิ่งคนๆจนกระทั่งเนยละลายและร้อนเมื่อเนยละลายและร้อนแล้วให้คุณใส่ส่วนผสมไข่ที่ตีไว้ตามลงไปให้คุณใช้ตะหลิวค่อยๆคนไข่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไข่สุกถูกใจคุณตอนนี้ไข่สุกเรียบร้อยแล้วค่ะให้คุณตักไข่ใส่ถ้วยและพักไว้ต่อมาให้คุณเตรียมวาฟเฟิล2แผ่นให้คุณตักไข่ที่ทำไว้ใส่ลงวาฟเฟิล1แผ่นใส่เบคอนทอดกรอบประมาณ1ช้อนโต๊ะตามลงไปค่ะต่อมาให้คุณใส่กาวด้าชีสประมาณ2ช้อนโต๊ะให้คุณนำวาฟเฟิลอีก1แผ่นวางทับประกบลงไปต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณนำวาฟเฟิลที่ทำไว้ใส่ลงไปในกระทะให้คุณปิ้งวาฟเฟิลจนกระทั่งชีสละลายและวาฟเฟิลร้อนต่อมาให้คุณตักวาฟเฟิลใส่จานและเสิร์ฟทันทีค่ะเมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ